วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเจ้า NXMCD นะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่า MCD คืออะไรนะครับถ้าเกิดสมมติบางท่านที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้แล้วอาจจะยังไม่คุ้นกับคำว่า MCD นะครับ MCD เนี่ยย่อมาจาก Mechatronic Concept Designer นะครับก็คือเรียกว่าเป็นโมดูลที่เอาไว้สำหรับช่วยให้เราเนี่ยออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้มันง่ายขึ้นยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาดูเรื่องเทรนด์ของอุตสาหกรรมเรื่องของเครื่องจักรกันก่อนนะครับว่าในปัจจุบันเนี้ยเทรนด์หรือว่าแนวโน้มของเจ้าการออกแบบเครื่องจักรเนี่ยมีเทรนด์แบบไหนบ้างนะครับจริงๆก็แบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มของเครื่องจักรที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเลยนะเรียกว่าเน้นเครื่องจักรที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็เช่นอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเป็นพวกเน้นใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆเข้ามาควบคุมพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าเป็นแกดเจ็ตหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้ามาควบคุมนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เน้นในเรื่องของการคัสตอมไมซ์ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับอาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีบ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องของระบบแมคานิกที่เป็นแมนนวลแล้วแต่เลยอันนี้คือการคัสตอมไมซ์ตามความต้องการของลูกค้านะครับกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของเป็นแบบสมาร์ทแมนูแฟคเจอริ่งเลยนะครับคือกลุ่มเนี้ยก็จะเน้นเรื่องของการที่ลดคนเป็นหลักนะอยากได้เครื่องจักรที่มันอัตโนมัติมากๆนะครับสามารถที่จะควบคุมนะครับหรือมี AI เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรเข้ามากลุ่มนี้ก็จะเจอได้ค่อนข้างเยอะเลยในปัจจุบันจนกลุ่มสุดท้ายมันเป็น global competition ก็คือเป็นการเรียกว่าถ้าพูดถึงก็คือรวมเอาแบบทุกอย่างเลยนะครับทำทุกอย่างออกมาให้สะดวกที่สุดนะครับทำงานยังไงก็ได้ใช้แบบไหนก็ได้ให้สะดวกที่สุดนะครับตามรูปแบบธุรกิจนั่นเองนะครับทีนี้ไม่ว่าจะโมเดลโทษทีไม่ว่าจะเป็นเทรนแบบไหนหรือโมเดลธุรกิจแบบไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือเราจะทำยังไงให้เจ้าเครื่องจักรของเราเนี่ยครับมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถที่จะออกแบบมันได้เร็วนะครับลดเวลาในการออกแบบนะครับก็อันนี้ก็เป็นคีย์พอยต์ของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาดูในเรื่องของขั้นตอนกันก่อนครับเรียกว่าขั้นตอนที่ผ่านมาเราทำอะไรกันยังไงบ้างครับหลักๆเลยอย่างแรกสมมติถ้าเกิดเราจะผลิตขวดหรือเราจะสร้างเครื่องผลิตขวดก็ดีหรือจะเป็นเครื่องแพ็กเกจขวดอะไรก็ตามเนี่ยขั้นตอนแรกเลยเราก็ต้องมีชิ้นงานก่อนได้ชิ้นงานมาอาจจะชิ้นงานตัวนี้อาจจะผ่านการดีไซน์อาจจะผ่านการวิเคราะห์อะไรมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเราเป็นวิศวกรที่จะออกแบบเจ้าเครื่องจักรเจ้าตัวเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยเราต้องรู้โปรเซสก่อนแน่นอนว่าเครื่องจักรของเราที่เราจะทำเนี่ยมันอยู่ในโปรเซสไหนของไลน์ผลิตทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาฟังก์ชันต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยมาออกแบบเป็นเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ปัญหาของ MCD มันจะไปอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับจริงๆ MCD เนี่ยอยู่ได้ใน3ขั้นตอนเลยนะครับอยู่ได้ในทุกขั้นตอนเพราะว่า MCD มันสามารถพ่วงกลับไปยังการออกแบบที่เป็นการซิมูเลชันชิ้นงานก็ได้นะครับเช่นสมมุติเราอาจจะกำลังออกแบบเครื่องอยู่นะครับปรากฏว่าแพ็กเกจฝานะเป็นเครื่องแพ็กเกจฝาละกันนะครับเจ้าตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้ปรากฏว่าแพ็กเกจมาปุ๊บเนี่ยขวดย่นหมดเลยนะครับปิดฝาเข้าไปปุ๊บเนี่ยซุกขวดย่นหมดเลยนั่นแสดงว่าโอเคคุณต้องกลับไปดูในส่วนของชิ้นงานแหละนะครับในเรื่องความแข็งและฉะนั้น MCD ก็จะส่งข้อมูลหรือเก็บข้อมูลตรงนี้กลับไปวิเคราะห์ได้นะครับก็คือเราสามารถโยนข้อมูลที่ MCD มันใช้นะเช่นเครื่องเราใช้แรงกดเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยกลับไปยังในส่วนของงานวิเคราะห์ได้นะครับในแพลตฟอร์มของซีเมนต์นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราทำงานกลับไปกลับมาเช่นขณะเรากำลังออกแบบเกิดปัญหานะเรากลับไปแก้ไขชิ้นงานต้นทางเมื่อแก้ไขเสร็จเรากลับมาทำการออกแบบใหม่หรือแม้กระทั่งว่าโปรเซสต่อจากการออกแบบเช่นรูทติ้งคืองานสายไฟนะครับหรือแม้กระทั่งเราไปเอาโปรแกรม PLC ที่เราทำการสร้างเอาไว้จากอีกซอฟต์แวร์หนึ่งในแพลตฟอร์มเดียวกันของซีเมนต์นะครับ
ข้ามาทำการรีเช็คระบบด้วยเนี่ยนะครับที่ผมกำลังพูดถึงเหล่านี้นะครับเป็นการทำงานแบบดิจิทัลทวินครับเดี๋ยวเราจะได้เจอคำนี้กันในวันนี้นะครับใน1ชั่วโมงหลังจากนี้ค่อนข้างเยอะมากกับคำว่าดิจิทัลทวินนะครับแล้วมันคืออะไรเจ้าดิจิทัลทวินนะครับดิจิทัลทวินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องเกริ่นแบบนี้นะครับเราสามารถทำงานพร้อมกันได้ทั้งที่งานเป็นคนละแผนกกันยกตัวอย่างเช่นแผนกแรกนะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่อาจจะเป็นแผนกเกี่ยวกับเรื่องของชิ้นงานที่ได้เกิดเมื่อวานสักครู่นี้ก็คืออาจจะดีไซน์ออกแบบชิ้นงานนะครับแล้วมีการวิเคราะห์ความแข็งแรงหรือวิเคราะห์อะไรก็ตามนะครับอันนี้แผนกที่หนึ่งแผนกที่สองเป็นแผนกเกี่ยวกับเรื่องของกลไกต่างๆการออกแบบคอนเซ็ปต์ของเครื่องจักรอาจจะมีการใช้โรบอทไม่ใช้โรบอทหรือมีการวางแผนแบบไหนต่างๆนี่คือแผนกที่สองแผนกที่สามนะครับอาจจะเป็นแผนกเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบแอปพลิเคชันระบบการคอนโทรลต่างๆนะครับทั้ง3แผนกเนี้ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะต้องเรียงลำดับเป็นโปรเซสเช่นคุณจะต้องไปออกแบบชิ้นงานมาก่อนมีชิ้นงานมาแล้วก็โยชิ้นงานมาให้แผนกที่2นะครับทำเสร็จแล้วจึงไปออกแบบไฟฟ้าที่หลังนะครับดิจิทัลทวินจัดการทำสมัยนะครับรวบเจ้าทั้ง3แผนกหลักๆละกันไม่เป็นแผนกละกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับให้มันจากเดิมที่มันอยู่คนละลูกกันเลยเนี่ยให้มันสามารถทำงานพร้อมกันได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งรอให้แผนกใดแผนกหนึ่งเสร็จก่อนนะครับก็คือเหมือนเราทำการอยู่ในเจ้า3แผนกเนี่ยรวมนะครับทำงานพร้อมกันเลยนะครับได้คอนเซ็ปต์มานะครับชิ้นงานออกแบบไปส่งข้อมูลเบื้องต้นมาให้เราสามารถที่จะทำการสร้างคอนเซ็ปต์ของเครื่องจักรขึ้นมาได้ก่อนนะครับในระหว่างนี้นะทางแผนกที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถเขียน PLCคร่าวๆรอไว้ก่อนนะครับซึ่งมันสามารถแมทชิ่งกันได้ครับมันจะมีตัวโปรแกรมควบคุมนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในช่วงท้ายๆนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถรวบนะครับทั้ง3เซกชันเหล่านี้เข้ามาทำให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของดิจิทัลทวินที่เราจะได้เจอกันนะครับไม่ว่าแผนกไหนแผนกหนึ่งจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับเราจะทำการรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตใส่เอาไว้ในชิ้นงานเลยนะครับใส่เอาไว้ในการงานของเราเลยเช่นเรากำลังทำเครื่องจักรอยู่เรากำลังดีไซน์เครื่องจักรเลยแต่ยังไม่ได้พูดถึงไฟฟ้านะเลยดีไซน์เครื่องจักรปรากฏว่าชิ้นส่วน1 2 3 4มีปัญหานะครับอาจจะต้องมีการปรับแก้ชิ้นส่วนแล้วอาจจะต้องมีการทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ใส่รีพอร์ตเอาไว้นะครับซึ่งรีพอร์ตเราเนี้ยเราสามารถรีเช็คทั้งหมดได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม Team Center ที่ผมพูดถึงนะครับ Team Center หรือว่าตัวผมเองอาจจะเป็นคนคุมโปรเจกต์นี้ต้องการดูปัญหาทั้งหมดเลยแล้วก็ดูผ่านทางทีมเซ็นเตอร์ทีมเซ็นเตอร์มันจะทำการวิวรีพอร์ตออกมาได้ในแต่ละแผนกนะครับนั้นก็จะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เราก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละตัวอย่างนะครับก็หลักๆเลยเครื่องจักรที่เราจะทำเนี่ยที่เราจะต้องทำก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องมีเรื่องของเรียกว่าความสมบูรณ์ความพร้อมในการที่จะส่งโปรดักต์หรือส่งเครื่องจักรออกไปทำงานหรือส่งให้ลูกค้านะครับซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีพวกข้อผิดพลาดอะไรให้น้อยที่สุดนะครับหรือว่าไม่มีเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็สามารถที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้แบบจบแล้วคือไม่มีปัญหาออกไปหมายถึงว่าเครื่องจักรไม่มีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายแหละคือเครื่องจักรสามารถรันได้ปกติครับซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องอย่างแรกเลยนะครับMCD จะเข้ามาช่วยก็คือมันช่วยจัดการให้เราทำงานแบบเรียกบูรณาการได้ดีกว่าเดิมนะครับได้ดีกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะพอเป็นเครื่องแล้วนะพอเป็นเครื่องเสร็จปุ๊บมีระบบไฟฟ้าระบบ PLC เข้าไปเสร็จปุ๊บเราลองรันมันได้นะครับเราลองรันมันก่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะดูอะไรดูเออร์เลอร์ต่างๆดูปัญหาต่างๆเช่นรันแล้วนะครับเกิดเสียงดังไหมเกิดการแผ่ความร้อนหรือเปล่าพวกนี้สามารถทำการด้วย machine simulation นะครับ MCD ก็สามารถจัดการตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่แล้วเราสามารถส่งออกไปยังโมดูลที่เป็น CAE ได้นะครับแล้วก็การจัดการองค์ประกอบต่างๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแรกก่อนเลยทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันทำยังไงหรือว่าบูรณาการยังไงให้มันทำงานร่วมกันแน่นอนในตัวเครื่องจักรหรอครับเราคงไม่ได้แบบดีไซน์แค่เป็นตัวโครงอย่างเดียวนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าไอ้ MCD ที่เห็นตามคลิปต่างๆมันมีแต่การออกแบบโครงเครื่องจักรมีสายพานเลื่อนไปเหมือนสักครู่นี้อาจจะมีตัวอย่าง
เห็นมีสายพานเลื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ดูจากวิดีโอตอนแรกๆไปแต่จริงๆแล้วมันทำงานได้มากกว่านั้นเช่นตอนนี้ที่เรามีลิมิตสวิตช์เข้ามาเป็นเงื่อนไขนะครับเรามีการอยากจะใส่ดีเลย์เข้าไปนะครับเราอยากจะใส่ในเรื่องของสัญญาณต่างๆการส่งสัญญาณต่างๆหรือการเก็บข้อมูลต่างๆนะผ่านระบบ PLC พวกนี้เนี่ยสามารถเพิ่มออปชันเหล่านี้เข้าไปในระบบของ NXMCD ได้นะครับซึ่งแน่นอนอาจจะต้องอาศัยแผนอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะเช่นสมมติว่าตอนนี้เรากำลังออกแบบคอนเซปต์ดีไซน์กันอยู่ว่าเครื่องจักรจะต้องหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วรูปร่างหน้าตาหรือว่าคอนเซปต์การเคลื่อนที่จะเป็นยังไงระหว่างนี้เนี่ยเราสามารถคุยกับทางแผนที่เป็น PLC ไปพร้อมๆกันได้เพื่อให้เขาเขียน PLC รอเอาไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็เอามาแมทชิ่งกันครับก็รูปด้านซ้ายนะครับเป็นแบบเก่าคือต้องวนลูปนั่นเองวนลูปมีการออกแบบมีการไปประเมินราคาเสร็จไปจัดการสร้างแล้วมีฟีดแบ็กต้องคือวนกลับมามีฟีดแบ็กกลับมาเยียวยากลับมาแก้ไขออกแบบใหม่นะแต่ว่าพอเป็นแบบออโตเมทเอนจิเนียริ่งก็คือผมบอกไปคือมันเป็นแบบดิจิตอลทวินแหละทวินก็คือควบคู่กันนั่นเองทำงานพร้อมกันนะครับฉะนั้นลักษณะการวนลูปมันจะเปลี่ยนไปละนะครับเพราะว่าเรามีทีมเซ็นเตอร์ในการช่วยเข้ามาเมนเทนด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับเจ้างานตัวนี้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเราคุยกันในห้องประชุมนะครับเราสร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาอันหนึ่งว่าเราจะทำการสมมติอาจจะเป็นการแพ็คฝาขวดก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นการสร้างแพ็กเกจอะไรขึ้นมาปิดฝาหรืออาจจะเป็นการบรรจุน้ำก็ดีบรรจุของเหลวเข้าไปในขวดรูนี้ผ่านสายพานนะครับขึ้นมาอันนี้ก็อยากจะสร้างเครื่องมาสักเครื่องหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนเราต้องมีคอนเซ็ปต์แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาทำเข้ามาทำในเป็นระบบของแมคาโทนิกคอนเซ็ปต์ดีไซเนอร์นะครับเรียกสั้นๆว่า MCD แล้วกัน MCD เนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องเป็น Assembly เข้ามานะครับจริงๆมันได้แต่เป็น 2D ก็ได้นะคุณทำ 2D แบบเมื่อกี้มาเป็นเส้นๆๆแล้วคุณอยากจะรอให้มันวิ่งเป็น 2D วิ่งให้เราเห็นก็ได้นะครับคือทำแบบ 2D ก็ได้ที่เห็นในรูปตอนนี้นะครับก็คือเป็นเหมือน solid body ง่ายๆเลยนะครับสีเขียวที่เป็นสายพานก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆขึ้นมาเห็นไหมครับเพื่อที่จะทดลองดูว่าถ้าเราอยากจะสร้างเซ็นเซอร์คือเส้นป่าสีแดงๆพวกนี้ครับผ่านเซ็นเซอร์แล้วให้อุปกรณ์ทำงานพวกนี้มีระยะเวลาหรือว่า lead time อะไรเท่าไหร่แล้วก็มีเขาเรียกว่าระยะสายพานประมาณเท่าไหร่พวกนี้เราสามารถจำลองพวกนี้ได้ก่อนนะครับไม่จำกัดว่าต้องเป็น assembly นะหลายท่านเข้าใจว่าถ้ามันจะเคลื่อนที่ได้ต้องเป็น assembly ไม่ใช่นะเป็น solid body ธรรมดาก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนี่เราคือลองเขียนคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับขวดผ่านมาปุ๊บผ่านเส้นสีแดงคือเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีกระบอกมิเมติกอาจจะปิดฝานะครับผ่านเซ็นเซอร์เช็คแล้วนะครับไม่มีฝานะครับก็กระบอกลมอีกกระบอกนี้ก็ดันออกนะครับช่องที่เราจะต้องทิ้งไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างเรียกว่าการสร้างเงื่อนไขก่อนการสร้างเงื่อนไขพอเราได้เงื่อนไขแบบนี้เสร็จนะครับเราทำอะไรต่อนะครับเราก็นำเงื่อนไขเหล่านี้นะครับอยู่ในคอนเซปต์เฟสก็คือเราจะค่อยๆใส่รายละเอียดเข้าไปละแต่เมื่อกี้เรามีแค่หัวเซ็นเซอร์2หัวนะครับมีสายพานนะครับแบนๆธรรมดาที่เป็นแผ่นเซอร์เฟซเขียวๆถูกไหมครับพอเราที่ได้คอนเซ็ปต์โอเคแล้วเราก็เริ่มที่จะเอาลิเนียนะครับลิเนียไกด์เข้ามานะครับมีการเปลี่ยนแบบสายพานให้เป็นสายพานที่เสมือนจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอาจจะมีเรื่องของหัวบรรจุพวกเมื่อกี้เราอาจจะมีหัวกดหัวแรงต่างเข้ามาเพื่อทำให้เจ้ากลไกเนี่ยมันเสมือนจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็จำลองตามซีเควนซ์หรือว่าตามเงื่อนไขของเราดูนะครับซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือมันง่ายมากเลยที่เราจะสร้างคอนเซ็ปต์อะไรสักอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือไม่จำเป็นต้องเป็น 3D สมบูรณ์แบบก็ได้นะครับคุณสร้างสเก็ต 2D ขึ้นมาเป็นเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้เพื่อทดลองดูว่าคอนเซ็ปต์ของเราหรือว่าเงื่อนไขของเราเนี่ยมันทำงานได้จริงไหมนะครับแล้วมันก็ง่ายต่อการแก้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างสเก็ตเนี่ยแน่นอนมันแก้ขนาดแก้ระยะอะไรง่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้เนี่ยเราสามารถจะเอาคอนเซ็ปต์เหล่านี้ไปสร้างอื่นๆต่อได้ก่อนเลยนะครับเช่นเงื่อนไขของเจ้า PLC นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆและ PLC แน่นอน
ร้านเครื่องจักรอัตโนมัติต้องมี PLC ที่ต้องมาเกี่ยวนะครับ PLC มีเงื่อนไขอะไรบ้างคุณก็มีโปรแกรมสร้าง PLC ขึ้นมาถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม Siemens ก็มีโปรแกรมสำหรับเบเนเจ้า PLC code นะครับตอนนี้เขาสร้าง PLC ขึ้นมาได้ก็อันนี้เดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างนี้คือเครื่องนะครับนี่เรายกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวตอนท้ายเราจะได้เห็นตัวจริงของเจ้าเครื่องนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องแพ็คขนมนะครับลงกล่องนะครับได้20กล่องต่อนาทีนะครับใน1กล่องก็จะได้300ถุงนะครับแล้วก็ใช้ระบบ IoT เข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องจักรที่ไร้คน 100% นะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่เขาต้องการนะครับต้องการเครื่องจักรแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในท้ายเราจะเห็นเป็น case study ของเจ้าเครื่องนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างครับต่อมาเหมือนที่ผมบอกไปพอเมื่อกี้เราได้คอนเซ็ปต์ต่อมาเราอยากจะเดินระบบเกี่ยวกับเรื่องของสายไฟครับตู้คอนโทรลมีคอนเนคครับคอนเนคต่างๆเสียบปลั๊กโยงสายไฟมาเราอยากจะรู้ว่าระบบสายไฟเนี่ยต้องเดินยาวขนาดไหนหรือจะต้องเก็บสายไฟแบบไหนนะครับเพื่อจะได้เอาข้อมูลของระบบสายไฟทั้งหมดเนี่ยให้กับแผนกที่ออกแบบเครื่องจะได้ทำเผื่อไว้นะครับก็จะทำงานร่วมกันครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ Enix Routing Electrical นะครับครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเพิ่มความยาวสายไฟนะครับเช่นเราต้องการขดไว้เราต้องการม้วนเก็บไว้นะครับหรือต้องการเก็บเข้ารางนะครับเก็บเข้าตู้คอนโทรลต่างๆพวกนี้เราสามารถทำได้นะครับเพิ่มหัวปลั๊กพวกนี้เราสามารถทำได้เลยนะครับหรือเราต้องการบอกว่าให้มันสร้างสายไฟอัตโนมัติอย่างเมื่อกี้จะเห็นว่าท่อสีส้มเมื่อสักครู่นี้นะครับเรายังไม่ได้ใส่นะเราอยากให้มันลองเดินรู้อัตโนมัติว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปผ่านชิ้นส่วนนะครับคือไม่ได้ทะลุผ่านชิ้นส่วนนะให้มันเดินแบบอ้อมอย่างเงี้ยต้องเดินแบบไหนเงี้ยมันจะเดินให้นะเพราะมันเป็นระบบรูทติ้งให้อยู่แล้วนะเดินสายไฟนะครับจริงรูทติ้งมีหลายตัวนะถ้าใครเคยลองเปิดเข้าไปดูแอปพลิเคชันของ Enix นะครับมันมีรูทติ้งที่เป็นงานไพปิ้งก็มีนะครับรูทติ้งที่เป็นงานอิเล็กทริคอลก็มีนะครับมีรูทติ้งหลายแบบครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างของรูทติ้งที่เป็นอิเล็กทริคอลเข้ามานะครับเพื่อที่จะจัดการระเบียบของสายไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามแล้วก็การจัดเก็บหรือว่าการเซอร์วิสที่มันง่ายนั่นเองนะครับนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อเราได้เมื่อกี้เราได้ข้อมูลของชุดสายไฟแล้วได้ข้อมูลของโครงเครื่องจักรหรือว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆแล้วก็แผนกอื่นๆที่ต้องทำต่อจากนั้นนะครับมันก็ทำงานต่อได้นะครับทำงานต่อได้ครับซึ่งนะครับเรายกตัวอย่างมาเป็นแผนกอะไรต่อแล้วกันนะสมมติว่าเครื่องจักรนะครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราอยากรู้ว่าเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยมันสักครู่หนึ่งนะอันนี้นะครับเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยมันเมื่อใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงนะครับเช่นส่งผลหมายถึงว่าเราต้องการดูว่ามันสั่นสะเทือนไหม vibration analysis นะครับเมื่อเปิดใช้งานจริงๆแล้วมันมีการสั่นไหมมีเสียงออกมามากน้อยขนาดไหนพวกนี้เราสามารถเช็คได้นะครับหรือมีการแผ่ความร้อนออกมาไหมในกรณีที่เครื่องนั้นมีเรื่องของความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรียกว่าผลกระทบหรือว่า environment โดยรอบของเครื่องนี้เราเช็คได้นะครับผ่านเรื่องของSIM Center นั่นเองครับมันเป็นตัวของ Siemens ชื่อว่า SIM Center ก็ Enix CAE นี่แหละสมัยก่อนที่เราอาจจะรู้จักกันนะครับปัจจุบันชื่อ SIM Center แยกเป็นโมดูลออกมานะครับก็เช็คอะไรได้นะครับก็การสั่นสะเทือนนะครับความแข็งแรงของโครงสร้างเช็คได้อยู่แล้วนะครับการสั่นของตัวโครงต่างๆนะครับอุณหภูมิเทอร์โมนั่นเองนะครับเช็คเบื้องต้นได้ผ่านตัว SIM Center นะครับแต่นะครับถ้าจะนำข้อมูลออกไปซิมนะครับผมจะย้ำว่าจะต้องทำเป็น assembly แล้วนะตอนนี้นะครับเป็น assembly file แล้วนะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขในการทำเรียกว่า motion เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วนะครับระหว่างการเคลื่อนที่ครับอย่างเมื่อกี้นี้ตอนที่เราคอนเซปต์เราสามารถทำเป็นสเก็ตได้เป็นโซลิดธรรมดาได้นะครับเดี๋ยวคำถามถามมาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมตอบให้ทางด้านท้ายนะครับโอเ
เียนนะครับใครมีคำถามตามพิมพ์ไว้ได้เลยนะถ้าตอบได้เดี๋ยวผมตอบให้ด้านท้ายนะถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวฝากไว้เป็นคอนเทนต์เดี๋ยวทำตอบให้ทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่เราใช้ในส่วนของการเช็คเสียงนะ noise testing ด้วยกล้องตรวจจับคลื่นเสียงนะครับเพื่อเราต้องการจะดูว่าจุดกำเนิดเสียงเนี่ยมันออกมาจากจุดไหนนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดจากสายพานจุดหนึ่งกับตัวมอเตอร์จุดหนึ่งนะถ้าเราดูจากวงแดงๆที่มันเป็นการดีเทคของnoise testing ออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วออปชันเหล่านี้นะครับเราสามารถทำเทสในส่วนของ sim center ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ได้โชว์ไปคือเรื่องของ PLC นะครับก็แน่นอนขั้นตอนจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีการสั่งอุปกรณ์นะถ้าเราพูดถึงครับพอเราได้เรื่องของตัวคอนเซปต์เราได้เรื่องของตัวโครงของชิ้นงานโครงของเครื่องจักรมาแล้วนะครับแน่นอนอุปกรณ์ต่อไปคือเราต้องมาลิสต์พวกรายการอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าระบบ PLC ระบบสวิตช์อะไรต่างๆ Apple Control ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็น real machine แน่นอนเราก็ต้องสั่งแล้วเราก็ต้องรอมาประกอบนะซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็น simulated machine นะครับเราสามารถไปเอาเจ้ายูนิตเหล่านี้นะที่เป็น CAD file 3D เนี่ยปัจจุบันน่าจะหาได้ง่ายแล้วนะครับมาทดลองก่อนได้แล้วเราเขียนโปรแกรมไว้ก่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1จุดเด่นเลยของเจ้า Enix MCD นะครับทีนี้นะครับยกตัวอย่างนะ PLC นะครับซีเมนต์เขาก็ใช้ในตัวของซิมิติก HMI นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการทำสักพูดหนึ่งนะครับวิดีโอของมันเริ่มค้างนะครับโอเคนะครับก็มันจะมีตัวดีเทคนะครับตัวประตูเปิดดีเทคเพชเชอร์ได้นะแล้วแต่เราตั้งเงื่อนไขอะไรไว้นะครับให้มันตรวจอะไรบ้างเดี๋ยวดูว่าทดลองสร้างเงื่อนไขให้มันเกิดเออร์เลอร์ดูซิว่าถ้าเกิดเออร์เลอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับเครื่องจักรตอบสนองยังไงนะพวกนี้เราสามารถตั้งค่าไว้ได้นะครับนี่ก็เป็นเฟสที่เรียกว่า Digital Twin นิดนึงครับทำงานร่วมกันครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าเป็น Multidisciplinary นะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเป็น Case Study ของลูกค้าเจ้าหนึ่งละกันนะครับก็เป็นลูกค้าที่ทำเครื่องเจ้าตัวนี้แหละครับเครื่องแพ็คกล่องแพ็คตัวสินค้าลงกล่องนี่แหละครับเมื่อสักครู่เราเห็นตัวแอนิเมชันของตัว Enix MCD ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงๆของเจ้าเครื่องนี้นะครับผ่านคลิปวิดีโอนี้ละกันนะครับThe commissioning phase for us is very very nerve-wracking. We are producing prototypes.Mostly, and bringing the machine to life is very nerve-wracking. The machine is packaging different kind of pillow bags, like potato chips or it could be salad bags, into cases, which is already erected and fed into the machine from external. And it does so in an unprecedented speed.Virtual commissioning for us means that we can actually test a lot of things in a virtual environment before we need to build the hardware. We realized virtual commissioning with the NX tool and the mechatronic concept designer and the PLC SIM advanced together with the TI port. The main advantages we received on this machine with virtual commissioning is especially on the kinematics setup of this machine because of having two kinematic systems work in one shared space. We could test out the complete system in a virtual environment. And of course, we had some virtual crashes, which saved us a lot of money. When you do the design, production, assembly, then the software guy starts to program. In this case, he actually came out with the software, pushed the button, and it worked. No collisions.
by playing with a virtual model, you can learn a lot. And doing that, it's fun. Doing on the physical machine, that's not fun. That's scary. When we use MCD to test out these things in a virtual environment in the office, of course we reduce the risk of damaging the machine. And of course every damage to the machine is quite devastating to the commissioning time. So that's a big risk saver. Earlier I had a little board on each machine where they put a dot for each collision they ended up with. And this could be converted into expensive bottles of brandy for the team to share. Today they only drink water, because all the collisions are done digitally, not on the real life. Siemens, ingenuity for life. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาให้เห็นถึงตัวที่ออกแบบว่ามันทำงานร่วมกันนะเมื่อผ่านคอนเซ็ปต์ต่างๆแล้วมันก็มีการเอามาAt the age of six, I already knew I wanted to become a metal worker. Then in 1970, I started my vocational training as a machinist. Later on, I realized that the future of machine building required control technology and electrics. That's why I founded STEMA in 1996.Aiming to improve the link between mechanics and electrics in specialty machine building. STEMA is mittlerweile ein europaweit agierender. Meanwhile, STEMA is a Europe-wide solution provider for manufacturing process automation, from planning and development to manufacturing and final commissioning of mechatronic cells with robotics.Today, in order to maintain profitability, you have to realize more projects with the same number of employees. Furthermore, you need to quickly react to different and complex customer requirements. Somit brauchen wir eine starke. This means we need a close interaction of mechanics, electrical design, and automation technology.Here, we are able to provide STEMA, the ideal solution, the Siemens Advanced Machine Engineering Toolchain. It offers a synchronization across all disciplines based on a common data model. Rule-based engineering allows for reusing already existing data and thus accelerates the engineering process.This means you can already demonstrate an entire machine concept to a potential customer during the quotation phase. The digital twin offers the opportunity for analysis and optimization during the entire life cycle. Through simulation and validation based on a single databasis, this results in holistic production systems engineering. Thanks to the integrated tool chain from Siemens, digitalization is even possible in small and medium-sized enterprises. Through this tool chain, a significant efficiency enhancement can be achieved, in particular when realizing new products. We are perfectly prepared for the future and its challenges on the market with this solution by Siemens. Siemens, ingenuity for life.ก็จบไปนี่เป็นเมื่อกี้ที่พูดเป็นขั้นตอนนะให้เห็นขั้นตอนที่เขาเอาไปแบบผลิตออกมาเป็นเครื่องนะครับก็เคสนี้นะครับเขาก็ทำงานได้เร็วขึ้น 20% นะครับแล้วลดต้นทุนลงมาได้ 10% ในการทำเจ้าเครื่องจักรตัวนี้นะครับแล้วก็ทำให้ลดเวลาไปได้ 20% นะครับก็เครื่องตัวเนี้ยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าเจ้านี้นะครับที่ให้เป็นSuccess Story ขึ้นมาคือซิมมานะครับจากประเทศเยอรมนีครับทีนี้อย่างที่ได้เกิดไว้ตั้งแต่แรกเลยคือมันไปลดเวลาช่วงไหนหรือว่ามันจะเห็นผลในช่วงไหนสำหรับเจ้าดิจิตอลทวินนะครับก็จะอยู่ในช่วงของขั้นตอนที่เราต้องทำงานร่วมกันนะครับขั้นตอนที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เครื่องกลนะที่ออกแบบตัวเครื่องนะครับหรือว่าระบบออโตเมชันนะครับหรือว่าตัวแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์หรือว่าพวกไปโลกไฟฟ้านั่นเองนะประมาณร่วมกันมันจะลดเวลาไปได้เพราะมันมีโมดูลของแพลตฟอร์มซีเมนต์เข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของเจ้า NXMCD ในวันนี้นะครับ